ปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่เมื่อเจ้าพ่อเพลงรักในตำนานคุณชรัตเฟื่องอารมณ์สลับเพลงกับนักร้องลูกทุ่งแดนใต้คุณพงษ์พัทลุงพบกับเพลงหลับตาในเวอร์ชั่นสุดดุดันไปกับพงษ์พัทลุงหลับตาสิที่รักหลับตาหลับตาในอ้อมแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้โอ้ต้องยอมรับว่าพงเก่งมากๆนะลูกเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยทุกครั้งที่พงขึ้นเวทีเราจะเห็นความเป็นศิลปินแสดงออกเสมอครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเก่งมากครับขอบคุณครับและเพลงมหาลัยบัวชนในสไตล์นุ่มลึกสุดกินใจโดยคุณชลัดเฟื่องอารมณ์เราแค่เด็กบ้านบ้านเราแค่เด็กเลี้ยงวัวสากลัวจะไม่สนใจเสียงของพี่แต้มนี่นะมันสง่างามมากฟังแล้วจิตใจอ่อนไหวไปกับเด็กที่เลี้ยงวัวคนหนึ่งที่เกิดความรักกับหญิงที่สูงศักดิ์กว่าเราโอ้โหพร้อมกับสุดเทพนักร้องแห่งบ้าน AF นำทีมโดยรุ่นพี่ตัวตึงคุณบอยพิษณุปะทะลุ่มรอดีกรีแชมป์คุณตุ้ยเกียรติกมลพร้อมด้วยสาวสวยอารมณ์ดีคุณมินทิตายังไม่พอสั้นวงสะท้อนขอนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดน้ำท่วมหลังเป็ดมามอบให้กับชาวโจ๊กตัดโจ๊กได้อิ่มอกอิ่มใจกันแบบจัดเต็มถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับชอบขนาดนั้นล่ะคะผมเหนื่อยกับมันมามากแล้วไอ้ตัวนี้ชอบนะฮะชอบครับชอบครับลองดีลองนี่นะดีฮะปล่อยแล้วนี่ปล่อยไปแล้วนี่ปล่อยแล้วครับปล่อยไปเลยครับปล่อยแล้วผมไม่ให้อยู่แล้วผมปล่อยแล้วปล่อย
ปล่อยลง YouTube นะฮะใช่ครับฟังกันได้เลยได้ครับฝากด้วยครับเรื่องราวความรักที่ยังไม่สมหวังนะโอ้แล้วมันรอนานนะน้ำท่วมหลังเป็ดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ครับมันเป็นคำเปรียบเปรยคนโบราณไงเนาะคือไม่มีโอกาสต่อให้มันดำน้ำมันก็ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมหลังเป็ดนะฮะแต่ดีมากนะเพลงนี้ชอบชอบแม่สุแล้วจ๊ะพร้อมมากๆลูกก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยอดวิวเยอะๆนะครับให้โด่งให้ดังครับผมครูครับเพลงแบบนี้ดนตรีแบบนี้แจ้งเกิดในพศนี้เนี่ยถ้าเป็นครูให้คะแนน A บวกนี่นักแสดงหลักเอาฝากหน่อยลูกครับพ่อฝากด้วยครับเพลงน้ำท่วมหลังเป็ดครับเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงครับช้าๆลูกทุ่งจ๋าๆที่กลับมาในเวอร์ชั่นของซันทางยุงข้าวครับก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยครับสวัสดี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 ครับซันเดี๋ยวรีบไปไหนวะเนี่ยรีบไปไหนอ่ะก็เขาให้ฝากแล้วไม่ได้วันนี้ผมต้องไปดูทอล์คโชว์ของพี่อุ่นนัดไปแล้วเดี๋ยววันนี้มัน12เองอุ่นมันเล่นนู่น18แล้วนะผมไปนั่งล่วงหน้าเลยมาก่อนมานี่ก่อนนี่ทอล์คโชว์ครั้งแรกของน้องอุ่นภาคภูมิใช่ครับนะฮะอุ่นเนอร์แมนสแตนอะโลนนะครับเรื่องราวของความรักในแบบฉบับของอุ่นเนี่ยเสาร์18พฤศจิกายนนี้ฮะครับผมมี2รอบครับบ่าย 2:00 นแล้วก็ 1:00 นตรงนะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนสสยามสแควร์วันชั้น7นะฮะเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนนะฮะก็ดูรายละเอียดที่ Facebook ของโค้ชครูพี่อุ่นปราโมทนั่นเองอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วฝากเพลงของฟอร์มไว้ด้วยนะของซันสั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเราไม่ค่อยได้ไปละครฟอร์มบ่อยก็ลำเอียงแล้วขอบคุณน้องซันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทั้งพร้อมทั้งน่ารักแบบนี้แม่อย่าลืมไปตามฟังกันด้วยนะครับและตอนนี้ครับพบกับผู้เข้าแข่งขันสุดฮาทั้ง3คนกันได้เลยครับถ้าผ่านเล่นอย่างนี้พี่ว่าไม่ต้องมีพี่กับพี่นกก็ได้พี่เชียวเอาห้าคนเดียวห้าเด่นๆเลยพันจะได้เด่นคนเดียวไปเลยไปด้วยกันเดี๋ยวฮะแล้ว3คนนี้ไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวเขาแชมป์ละครนะเล่นละครแต่ละคนไม่เองนะเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนนี่แชมป์นะAF3 เป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์มาครับแล้วรุ่นเดียวกับมิ้นรองอันดับเท่าไหร่2รอง2พี่บอยผมอยู่ซีซั่น2อ๋อเป็นรุ่นพี่2ท่านนี้ดิใช่เป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ครับไม่ต้องถามเลยดูหน้าก็น่าจะรู้ครับผมต้องฟังเขาร้องนะแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะพี่มามั่นใจแกเป็นพิเศษมั้ยฮะวันนี้ผมว่าเขานักร้องอยู่แล้วคงจะยากเป็นลูกทุ่งนี่แหละพอลูกเอื้อนอะไรพวกเนี้ยแต่เป็นเรื่องร้องผมไม่กลัวหรอกอยู่ที่การเลือกเพลงมั้ยครูเพราะเป็นนักร้องทั้ง3ท่านเลยอยู่ที่การเลือกเพลงด้วยนะครับในวันนี้กำลังหนักใจว่าร้องยังไงจะไม่ให้เสมอกันก็ร้องเก่งทั้ง3คนครับครับผมคุณครับผู้ชมครับโจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเชิญ3ท่านประจำที่นั่นนู้นเลยครับเชิญครับงานนี้มันแน่นอนใครจะคว้าแชมป์ไปได้เดี๋ยวรู้กันครับและพบกับ2ศิลปินต้นฉบับคุณชลัดเฟื่องอารมณ์และคุณพงษ์วงพัทลุงซึ่งคุณพงษ์วงพัทลุงครับนักร้องลูกทุ่งแดนสตอร์เจ้าของเพลงฮิต290ล้านวิวอย่างเพลงมหาลัยวัวชนส่วนคุณชลัดเฟื่องอารมณ์ครับเจ้าพ่อเพลงรักที่มาพร้อมน้ำเสียงอันแสนอบอุ่นกับเพลงดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงหลับตาทั้งรู้ก็รักบอกเลยว่างานนี้นี่มันทะลุมิติแน่นอนครับผมโอ้โหสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับคุณอาฮะมาครั้งที่2อ่ะครั้งแรกมากับพี่อิดที่วงฝ่ายแรกกันโอ้ครั้งนั้นก็ยากนะฮะยากครั้งนี้แหละฮะหนักเลยแหละมันหนักตรงไหนฮะแบบว่าก็มันบัวชนไงเพลงใต้ด้วยแหล่งใต้ด้วยโอ้แล้วคนละสไตล์กันด้วยเนาะยากอยู่สําหรับคุณอาแหละยากอยู่ครับยากท้าทายด้วยแหละผมว่าครับพี่พงษ์ล่ะของผมก็ยากเหมือนกันครับก็เรื่องเมโลดี้ก็ยากการที่จะบิดคำเป็นภาษาใต้คือมันก็ยากเหมือนกันครับยากมากนะฮะแต่พี่พงษ์ทันเพลงคุณอานะทันครับทันโอ้
น่าจะรุ่นลูกนะคุณอานะรุ่นหลานแล้วมั้งหลานมั้งหลานนะใช้คำรุ่นน้องดีกว่าอยู่นานก่อนรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องอยู่กันอยู่กันนานๆโถพี่แต้มใช่ป่ะไปเรียกอาก็อะไรอยู่เออนั่นแหละคุณเรียกให้มันถูกเรียกพี่แต้มสวัสดีครับพี่แต้มให้มันรู้มั้งแล้วคุณพงษ์วงศ์พังงานเคยร้องเพลงพี่แต้มปัดลุ่มปัดลุ่มปัดลุ่มไปพงษ์พังงานเอาวันนี้คุณนำเพลงอะไรมาแลกกับพี่แต้มมหาลัยวชนครับส่วนพี่แต้มก็นำเพลงหลับตาหลับตาโอ้เอาละครับเดี๋ยวลองฟังต้นฉบับก่อนเริ่มที่พี่แต้มก่อนหลับตาหลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักขอเธอนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉันลาตีสวัสดิ์ครับทุกคนครับเขาร้องเฉยร้องให้ฟังต้นฉบับนึกว่าส่งเข้านอนแล้วเดี๋ยวมาฟังต้นฉบับมหาลัยวัวชนครับจากพี่พงษ์ครับเชิญครับมาพวกเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงซากกลัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ซ่าไรไม่ทุกข์ใจมันเด็กหัดใหญ่ในลาดแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เตรียมตัวพอรู้ตัวรักเธอเม็ดใจแค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครจำบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้านเป็นไงคุณอาเสียงเด็กคนนี้คุณพี่สิขอบคุณพี่ตัวคุณพี่แต้ม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 คุณพี่เป็นไงเสียงเด็กถ้าเรียกแบบเพื่อนๆกับพี่แต้มพี่แต้มฉันเรียกแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับพี่ชลาเชอร์ถ้าเรียกพี่แต้มเป็นเหมือนพี่น้องกันเรียกแบบเสียงหล่อๆก็แบบพันน่ะลองสิพี่ชลาครับนี่เด็กรุ่นใหม่พี่ชลาเป็นไงบ้างครับดีมากเลยครับเออดีไหมร้องเสียงเขาเสียงทุ่มนุ่มใหญ่เนอะแรงเต็มที่โอ้แรงมากครับเออโอ้ครูฮะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของทั้งคู่แน่นอนเพราะต่างกันชัดเจนมากเชื่อมั่นครับครับผมเราจะเริ่มกันที่พี่พงษ์ก่อนนะฮะเพลงหลับตาเชิญครับเมื่อเพลงหลับตาจะถูกสลัดลุคใหม่ให้กลายเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตโดยคุณพงษ์วงศ์พัทลุงจอกมาเท่ขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไปโดนนู้นฉันกลัวไม่ต้องกลัวหรอกตำรวจไปแล้วเราหนีไปรอดเราจะรวยกันแล้วนะน้องค่ะพี่หนูพักผ่อนก่อนพักผ่อนนะพี่จะดูแลหนูเองนะคืนนี้เธอจงนอนนอนซะนอนนอนด้วยใจเป็นสุขลืมเรื่องทุกข์ที่ร้าวรานขอจงลืมวันวานผ่านมาคืนนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องใดหรอกนะเพราะว่า
ฉันอยากให้รู้ว่าฉันจะอยู่ใกล้ชิดเธอหลับตาสิที่รักขอจะนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉันฟังเสียงดาวล่างเรือเสียงนกละเมอเสียงเรไรบรรเลงเรียกควันตัวฉันนั้นจะคอยดูแลและป้องกันหากว่ามันมีริ้นยุงไรเข้ามาใกล้เธอหลับตาสิที่รักหลับตาหลับตาในอ้อมแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักหลับตาขอเธอจงนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉันเจ้านอนเสียงเจ้าแม่เกเรก้องดังฟังสิเจ้าจงฟังลืมเถิดความหลังเพราะว่าฉันนั้นยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอโอ้หลับตาสิที่รักหลับตาหลับตาในอ้อมแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักหลับตาขอเธอจงนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่หลับตาสิที่รักหลับตาหลับตาในอ้อมแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักหลับตาขอเธอจงนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ในพบวันใหม่กับฉันเดี๋ยวตำรวจมากลับกันเถอะค่ะพี่พงษ์คะพี่พงษ์พี่เขาคงหมดลมหายใจแล้วล่ะมาอีกแล้วไอ้สวมในเมื่อพงไม่อยู่แล้วมาอยู่กับพันไหม เราจะไปกัดก้อนเกลือกินด้วยกันไปสู้กับความลำบากถนัดนะไปไหมกำแน่นนะคะหนาวเหรอคะไม่ใช่หนาวหรอกนั่นคือท่าแท้ของมัน เป็นการแสดงครับพี่หม่ำครับทุย ไว้อ่ะปรบมือน้องเก๋หน่อยครับโอ้เขายิงก็ไม่ล้มด้วยนะกลัวชุดเปื้อนด้วยนะติดหลอกยิงอีกพะหลังผมเป็นแมตติกกับพี่หม่ำนุ๊กโถติดหลอก
หลบลูกกระสุนน้ำพันนี่เล่นเหมือนชีวิตจริงเลยนะกำมือเขาแน่นเลยน้องเขาบอกพี่พันกำแน่นเลยหนาวเลยเฮ้ยแสบมากเลยน้ำพันวันนี้เป็นไงบ้างฮะกับการแสดงเอ่ยบทเพลงเอ่ยโอ้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นนะครับเป็นห่วงนะคือตัวเองโดนยิงมาแล้วนะโดนยิงมาแล้วก็ประคับประคองรอจนแบบว่าปลอดภัยแล้วก็กล่อมผู้หญิงหลับแล้วตัวเองก็ตายไปใช่โอ้โปรโมเตอร์ครับผลงานของพี่พงษ์ฮะเขาไม่ได้ออกเป็นคนสำเนียงใต้แทบจะไม่มีด้วยซ้ำนะเมื่อกี้นะแล้วร้องได้หอมมากร้องได้มันมากอานนท์ครับเหมือนเรากินบาลาเซาอะไรนะซาลาเปาซาลาเปาฮะไปจำมาจากไหนบาลาเซาแล้วมาจากไหนบาลาเซาไหนมันมาจากไหนบาลาเซาซาลาเปาทอดอะแบบข้างนอกมันจะดูกรอบแต่ข้างในมันจะมีความหอมความมันของต้องซาลาเปาของคุณหนองเท่านั้นนะถึงจะอร่อยอ๋อคุณหนองนี่หมูล้วนๆเออไม่มีแป้งเลยส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้เอาเชิญคุณสุนเลยโอ้ต้องยอมรับว่าพงเก่งมากๆนะลูกมันมีสำเนียงความเป็นใต้เล็กๆน้อยๆโผล่มาแล้วโอ้โหมันมีเสน่ห์มากๆเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยครับผมครูครับนอกจากต่างสไตล์แล้วมันต่างสำเนียงด้วยนะซึ่งเป็นคู่สลับเพลงที่ดูพิเศษกว่าคู่อื่นๆทุกครั้งที่พงขึ้นเวทีเราจะเห็นความเป็นศิลปินแสดงออกเสมอครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเก่งมากครับขอบคุณครับครับผมพี่ชลัดครับให้เต็ม10นะครับโอ้ร้องได้ดีมากๆครับผมชอบครับผมท่านแรกผ่านไปแล้วนะครับต้นฉบับของเราอีกหนึ่งท่านนะฮะพี่แต้มครับมหาลัยวัวชนเชิญครับโอ้โหคุณพงษ์ถ่ายทอดเพลงหลับตาได้ทรงพลังมากๆเลยครับและมาพบกับมหาลัยวัวชนที่ละมุนใจที่สุดที่เคยมีมากับคุณชลัดเฟื่องอารมณ์ช่วงหน้ามาฟินไปพร้อมกันนะครับ